7ปีการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.องค์กรชั้นนำด้านยางพาราระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเรามุ่งก้าวไปอีกขั้นของภาคอุตสาหกรรมยางพารายกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้านวัตกรรมยางผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลเพื่อสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อวงการยางพาราระยะยาวให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันเราสร้างเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ให้เกษตรกรโดยดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพด้านราคาเพื่อไม่ให้ราคายางปรับตัวอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์ผันผวนซึ่งผลจากการขับเคลื่อนมาตรการผลักดันให้ราคายางเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า62บาทต่อกิโลกรัมอีกทั้งยังสานต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อลดความเสี่ยงสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้เกษตรกรโดยสร้างหลักประกันรายได้ขั้นต่ำจ่ายเงินส่วนต่างรายได้ให้เกษตรกรในกรอบวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทและดำเนินโครงการชะลอขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้ทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรไว้รวบรวมผลผลิตยางของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรอจำหน่ายทำกำไรในช่วงราคาเหมาะสมเน้นการผลิตยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเปลี่ยนมาผลิตยางก้อนถ้วยแห้งผลสำเร็จจากโครงการทำให้ราคายางก้อนถ้วยมีเสถียรภาพสถาบันเกษตรกรได้ส่วนต่างจากการขายยางสูงสุดถึง5บาทต่อกิโลกรัมโดยใช้ทุนหมุนเวียนไปกว่า600ล้านบาทเราสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางโดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจขยายกำลังการผลิตผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางผู้ประกอบกิจการยางแห้งผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์รวมถึงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากรัฐได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1,800,000 รายโดยทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้ชาวสวนยางให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเกษตรกรชาวสวนยางให้ทุนสนับสนุนช่วยเหลือกรณีสวนประสบภัยทุนกู้ยืมทำอาชีพเสริมชาวสวนยางทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจแปรรูปยางพาราของเกษตรกรควบคู่ไปกับการสนับสนุนสร้างความมั่นคงในอาชีพระยะยาวโดยการพัฒนาอาชีพเสริมและสนับสนุนการปลูกสร้างสวนยางยั่งยืนเน้นแนวทางการทำสวนยางแบบผสมผสานปลูกร่วมกับไม้ยืนต้นชนิดอื่นหรือทำประมงปศุสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงด้านรายได้นอกจากการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในทุกมิติแล้วความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เข้มแข็งคือการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยางผ่านการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านยางพาราพัฒนาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ดำเนินโครงการ Rubberwayใช้แอปพลิเคชันที่เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติตลอดทั้งห่วงโซ่ด้านยางพารานำมาพัฒนาสวนยางพาราให้เข้าสู่ระบบการจัดการสวนยางยั่งยืนเพื่อโอกาสในการเข้าถึงการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนในเวทีระดับโลกโครงการจัดตั้งพื้นที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ Southern Economic Corridor Rubber Innovation หรือ SECRI สร้างศูนย์กลางนวัตกรรมและธุรกิจยางพาราภูมิภาคอาเซียนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยางพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำลดปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเป้าหมายสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยธ.20ล้านไร่นำร่อง10ล้านไร่ภายใน8ปีเพื่อสร้างศูนย์กลางการขายคาร์บอนเครดิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพร้อมมุ่งตรงตั้งเป้าสู่วงการธุรกิจผลิตยางล้อรถยนต์ไฟฟ้าตอบสนองความต้องการยางล้อรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษสร้างโอกาสการใช้วัตถุดิบยางในธุรกิจยางล้อรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นทั้งหมดนี้เพื่อก้าวไปสู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Greener Better สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งผลิตภัณฑ์ต้นทางกลางทางและปลายทางสร้างงานสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากยกระดับ Welfare Economy ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่เพื่อโลกเพื่อเรา